น่าคิดมากมากเลยเพราะเป็นวัตถุทานเนี่ยน่าจะเคยสักชิ้นหนึ่งใช่ไหมที่เคยให้แล้วรู้สึกว่าเด่นชัดในอารมณ์มากประทับใจมากๆเลยถ้าไม่มีเลยอันนี้ชักมีปัญหานิดๆ เนี่ยเป็นเพราะอะไรใช่ไหมเราเคยบูชาพระพุทธเจ้าครั้งไหนที่ยังความปีติปราโมทให้เกิดได้ดีที่สุดหรือให้ทานเรื่องอะไรเคยสร้างพระเจดีย์เคยสร้างพระพุทธรูปอะไรก็แล้วแต่เคยถวายพระไตรปิฎกเคยเจริญทานกุศลเคยตักบาตรเป็นเนืองนิดอะไรก็แล้วแต่นี่ถามว่ามุมกุศลต่างๆที่เป็นไปกับทานกุศลก็ขนาดทานกุศลนี่ถือว่าหยาบสุดไหมหยาบมากๆเป็นกุศลเบื้องต้นเดี๋ยวซ้ำไปแล้วยังนึกไม่ออกยังคิดไม่ได้ยังจําไม่ได้แล้วนี่เป็นเรื่องน่าคิดน่าคิดแล้วใช่ไหมอ่ะได้ทุกคนไหมหรือบางคนบอกคิดไม่ออกเลยได้ไหมทานเอาทานก่อนนึกได้ไหมมีใช่ไหมนั่นแหละเอามาระลึกบ่อยๆเอามาระลึกบ่อยๆระลึกจนถึงเสมือนว่ากำลังปรากฏเฉพาะหน้าได้นี่ในชั้นคำสอนบอกขนาดนั้นเลยเนี่ยสามารถหลับตานี่ปรากฏเฉพาะหน้าเสมอเหมือนหนึ่งตนเองกำลังสละให้เดี๋ยวนั้นอยู่ปรากฏเด่นชัดในขนาดนั้นได้อันนี้แปลว่าประทับตาตรึงใจแล้วนั่นแหละเอามาหมุนให้เป็นอนุสติได้แล้วลองคิดถึงในชั้นศีลที่เอาสูงกว่าไม้ขึ้นมาอีกใครเคยรักษาอุโบสถศีลมากี่ครั้งเอาเลยทีนี้แล้วรักษาเนี่ยเคยประทับใจชื่นใจมีไหมลองดูดูสิเอาตั้งแต่ปานาติบาตการงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้องดเว้นจากการดื่มสุรามีอะไรงดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิการบางคนนะไปวุ่นวายกับเรื่องการกินอยู่นั่นแหละใช่ไหมมีเข่งอยู่ข้อเดียวบางคนเคยสังเกตดูไหมทุกข้อเดียวโอ้โหเป็นห่วงเหลือเกินเรื่องข้อกินแล้วข้ออื่นเฉยๆเรื่องประหลาดมากศีลแปดเนี่ยนะวิการละโภชนานี่ดูเอาจริงเอาจังเหลือเกินนู่นจะถึงเวลาแล้วนะอะไรเนี่ยเนี่ยเคยไหมแต่ว่าข้ออื่นนะบางทีเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะข้อทางวาจาเนี่ยแล้วบ่นเช้าบ่นเย็นเลยอุโบสถศีลเคยสังเกตไหมนั่นเป็นเพราะอะไรอ่ะศีลก็ดูแลพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและทางวาจาใช่ไหมย่าบางทีอามายังบอกว่าต้องมาไล่กันใหม่ไหมศีลเนี่ยลองมาเดินลุยเรียนกันดูจริงๆไหมแล้วเราจะรู้ว่าเราจะเริญศีลกันถูกหรือไม่ถูกแล้วจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวพุทธเนี่ยนะเดินศีลกันไม่ใช่ทั้งหมดนะคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเริญศีลกันไม่ค่อยถูกไม่ถึงไม่ปลื้มใจไงเคยขนลุกขนชันน้ำตาร่วงเลยคิดถึงศีลทีไรนะโอ้โหปีติปาโมทย์เกิดขึ้นมามากๆเลยชื่นใจมากๆเพราะกุศลศีลนี่เป็นไปกับมหากุศลใช่ไหมเป็นโสมนัสอุเบกขาเขาก็เป็นไปอย่างความสดชื่นนะเป็นอย่างนี้เกี่ยวกันในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมในใจเขาเห็นอะไรอ่ะเขาเห็นอานิสงส์ของการมีศีลโทษของการทุศีลนะจะเห็นทุกข้อเลยฉะนั้นตัวศีลตัวกุศลศีลศีลแปดเนี่ยศีล8ศีลอุโบสถศีลเนี่ยในชั้นของคำสอนเนี่ยในอุโบสถสูตรเป็นต้นเหล่านี้นะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถามที่พระพุทธเจ้าถามอุบาสกนะบอกว่าเธอรักษาอุโบสถศีลกันบ้างไหมบอกบางครั้งก็รักษาบางครั้งก็ไม่รักษาพระพุทธเจ้าบอกว่าเดือนหนึ่งมีอุโบสถกี่ครั้ง4ครั้งเท่านั้นทำไมรักไม่รักษาทำไมประมาทมัวเมาจังจะไปบอกว่าไม่ว่างก็ดูกระไรใช่ไหมเพราะจริงๆอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากอานิสงส์อ่ะถามว่าจักรพรรดิราชทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมาจากอุโบสถศีลนะคนที่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยากลิ้มลองสมบัติของจักรพรรดิสมบัติบ้างหรืออย่างเนี้ยของเรากุศลที่เป็นกุศลที่ธรรมดานะเนี่ยที่เราได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นกุศลที่เป็นกุศลไม่ใช่มาจากอุโบสถศีลนะเนี่ยยังดูหน้าตายังพอดูได้ขนาดนี้ลองมาจากอุโบสถศีลน่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราเนี่ยมาจากกุศลศีลนะความเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เป็นกุศลศีลระดับล่างๆลงมาทั้งนั้นเลยเนี่ยฉะนั้นผลเนี่ยยิ่งใหญ่มากอันนี้ผมมองแค่ผลของศีลเนี่ยนะเพราะความสมบูรณ์แห่งภพชาติเนี่ยสมบูรณ์จริงๆก็คือจักรพรรดิสมบัติสักกะสมบัติมารสมบัติพรหมสมบัติเนี่ยเห็นไหมความยิ่งใหญ่ของกุศลศีลทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นปัจจัยแก่ความสิ้นภพชาติคนที่บรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยล้วนมีศีลกันทั้งนั้นเลยสักครู่ที่มีโยมถามก่อนหน้านั้นใช่ไหมที่เข้าไปถามข้างในถามมาถามว่าแล้วกลับไปยังไม่รู้ที่โยมถามบอกว่าทำไมคนบางคนเกิดมาเนี่ยนะบางคนก็รูปร่างหน้าตาดีบางคนก็ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้
หรือบางคนก็มาจนบ้างยากจนบ้างขาดสนบ้างก็ชี้ว่ามาจากกุศลศีลที่มีตัวไหนขาดตกบกพร่องมันมีหลักการการรักษาอยู่ฉะนั้นตัวศีลจริงๆตัวทานกุศลศีลกุศลจริงๆที่ขับเน้นมาเจริญเนี่ยเป้าหมายก็คือเมื่อมานั่งณอาสนะเดียวแล้วเนี่ยระลึกได้เอามาเจริญเป็นกรรมฐานได้จริงๆด้วยการขับเน้นให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆอันนั้นคือทำให้กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องได้จริงๆและเมื่อจะหลีกเล้นไปอยู่ณคนเดียวแล้วก็เอากุศลเหล่านั้นมาเจริญการนึกถึงทานกุศลเนี่ยเป็นอนุสติข้อไหนจาคานุสติใช่ไหมถ้าเอาศีลมาระลึกก็เป็นศีลานุสติจาคานุสติศีลานุสติเนี่ยกะธรรมานุสติเนี่ยต่างกันตรงไหนต่างตรงไหนเจตนาทานที่เป็นใบกุศลใช่พระธรรมไหมใช่พระธรรมหรือเปล่าเจตนาศีลทั้งหลายเจตสิกศีลทั้งหลายใช่ธรรมใช่พระธรรมไหมเห็นไหมนะที่จริงก็คือมุมเอาพระธรรมมาระลึกนั่นเองแต่แยกหมวดธรรมว่าอันนี้เป็นหมวดทานอันนี้เป็นหมวดศีลเป็นต้นอันนี้หมวดมรณะอันนี้เป็นต้นนะแท้จริงก็คือหมวดของพระธรรมทั้งหมดนั่นเองหมวดของพระธรรมนั่นเองตรงนี้ก็คือให้เราทั้งหลายได้เข้าใจในการที่จะเดินทานเดินศีลต่างๆให้เกิดความเข้าใจเดี๋ยวถามเรานะที่นั่งในที่นี้ด้วยนะว่าใครสามารถเอาทานกุศลไประลึกได้จริงๆในชีวิตจริงๆเนี่ยนะหรือการแนะนำอย่างนี้เป็นการพูดเสร็จเพื่อให้จบเบ็ดเสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยเป็นมาในชีวิตหรือมันเอาไประลึกได้จริงๆไหมแบบที่พูดเนี่ยได้จริงๆไหมแล้วจริงๆในชีวิตทำไหมบ่อยไหมคือความสุขเนี่ยมันมีสุขในการที่ได้อยู่กับตัวทานกุศลความสุขที่เกิดขึ้นตัวนั้นน่ะเมื่อได้สละแล้วเนี่ยเป็นโสมนัสนี่โสมนัสที่เป็นไปกับมหากุศลเนี่ยตรงนั้นน่ะดีแต่ทานกุศลบางอย่างนี่นะมีโลภะปริตเขาเรียกโลภะปริวาริตะทานโลภะปริวาริตะทานหรือโทสะปริวาริตะทานหรือโมหะปริวาริตะทานถ้าโลภะปริวาริตะทานการให้ทานที่มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมต้องระวังตรงนี้แต่อย่างเราที่เดินกันแล้วก็ระลึกอยู่ตลอดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่เป็นถ้าเป็นเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าให้พอให้เบ็ดเสร็จก็มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมบางขุมก็ให้แล้วมีโทสะเป็นบริวารแวดล้อมให้ไปแล้วกลับมาหงุดหงิดฟุ้งซ่านบางคนให้ไปแล้วก็มีโมหะเป็นบริวารแวดล้อมการสละการให้ที่มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมโทสะเป็นบริวารแวดล้อมโมหะเป็นบริวารแวดล้อมการรักษาศีลก็ลักษณะอย่างเนี้ยรักษาศีลเนี่ยตัวเป็นกุศลศีลแต่ต่อมาก็มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมต่อมาก็มีโทสะเป็นบริวารแวดล้อมต่อมาก็มีโมหะเป็นบริวารแวดล้อมหรือการเอามาเดินเป็นภาวนาเอาทานศีลมาเดินเป็นภาวนามันก็ได้โลภะแวดล้อมกับโทสะแวดล้อมหรือโมหะเป็นบริวารแวดล้อมบุญประเภทนี้ถ้าตัวบุญให้ผลถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์ที่มีโลภะมีโทสะมีโมหะเป็นบริวารหนาแน่นเนี่ยมันจะตามมาแบบนี้ต้องระวังนิดนึงฉะนั้นไอ้คำว่ารู้ชัดกุศลรู้ชัดกับอกุศลนี่สำคัญมากเลยนั้นต้องเดินกุศลให้ได้เหมือนที่บอกว่าไปปฏิบัติกรรมฐานที่พูดเนี่ยแล้วติดพอพูดถึงนิพพานมันไม่เอาแล้วอันนั้นบอกถึงว่าเวทนาที่เป็นไปกับแค่สมาธิเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะบางกลุ่มได้แค่คณิกาสมาธิที่เดินได้ยาวๆหน่อยบางกลุ่มสูงกว่านั้นหน่อยคือสามารถทำจนชำนาญเลยเข้าอุปจาระแค่นี้แค่พื้นฐานตัวนี้แล้วติดใจนั้นน่ะความไปติดใจความไปชื่นใจนะไอ้โลภะน่ะไปชื่นใจทีหลังแต่มันเป็นโลภะที่ละเอียดโลภะที่ชอบความสงบเป็นโลภะที่ชอบความสงบชอบความสุขประเภทนี้มันมีความละเอียดมันมีความสุขขมเพราะไอ้สุขที่โลภะที่เคยได้มันหยาบมากไงเช่นได้กินเนี้ยได้เที่ยวเนี้ยได้ขับรถได้ดูหนังได้ฟังเพลงเนี้ยมันก็สุขแต่สุขแบบนั้นมันหยาบแต่พอมาได้สุขกับอารมณ์ที่มันละเอียดสุขขมเนี้ยมันมีความสุขเหมือนคนบางคนเอามามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเนี้ยสุขในการฟังเพลงแต่เขาไม่ได้ฟังเพลงธรรมดาเขาฟังดนตรีที่เพราะมากนั้นพอฟังขึ้นมาเนี่ยเขาจะฟังเขาจะใช้เขาบอกว่าสติของเขาพูดตามทำนองของเขาที่เขาไม่รู้คำสอนเนี่ยนะเขาบอกเขาจะระลึกได้ทุกเสียงเลยเสียงนั้นระลึกเขาบอกมีความสุขมากเพราะเป็นดนตรีที่มีแต่ดนตรีแล้วก็มีเสียงที่มันไพเราะ
มีความลึกซึ้งมากอ่ะเขาก็ใช้สติตามเขาฟังอย่างนั้นเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงใจเขาก็น้อมอยู่กับเสียงอย่างนั้นนะเขามีความสุขมากๆชื่นใจมากๆก็ไปเล่าไปอยู่กับมานี่นะเอามาก็เลยบอกว่านี่แหละคือเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกตัณหานี่คือเวทนาที่ไปยินดีในตัวบอกว่านี่คือตัณหาที่ไปยินดีในสุขเวทนาเขาให้นี่แหละเขาเรียกว่ากลิ่นคาวของราคะอย่างละเอียดมันมีรสชาตินั้นเวทนาที่เกิดร่วมกับตัณหานั่นแหละมันไปยินดีไปติดรสของราคะเขาให้บางคนไปติดรสชาติของโทสะบางคนก็ไปติดรสชาติของโมหะเช่นบางคนไปติดรสชาติแล้วถีนมิทะนี่ก็ติดบางคนเนี่ยฟังธรรมแล้วติดถีนมิทะคือฟังแล้วมันก็ได้ความสุขนะแต่ก็ได้เพลินๆไปงั้นน่ะเอาใครเป็นบ้างจิตที่หนักๆอ่ะเป็นบ่อยมั้ยเป็นไม่เป็นไม่เป็นนะเช่นถ้าถามว่าติดโลภะนี่ง่ายใช่ไหมถ้าถามว่าติดโทสะติดยังไงมันจะติดลักษณะบอกว่าโทสะของเราเนี่ยดีกว่าโทสะของคนอื่นเพราะโทสะของเราเนี่ยไม่เบียดเบียนใครอ่ะไม่คิดอย่างนั้นนะบางคนก็โมหะฉะนั้นไอ้กรณีในลักษณะอย่างเงี้ยทำไมเราแกะโลภะโทสะโมหะออกยากมากเพราะเราให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาแบบมีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมโทสะเป็นบริวารแวดล้อมแล้วก็โมหะเป็นบริวารแวดล้อมต้องระวังฉะนั้นกุศลเกิดไหมเกิดแต่เมื่อกุศลเกิดแล้วก็จะมีสภาพของอกุศลแวดล้อมแต่จะตัวไหนเด่นก็ว่าไปนี่นะตัวนี้ให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาในยะเดียวกันเนี่ยชาวพุทธไม่สามารถหลุดออกจากมันได้เพราะตรงนี้หลายคนก็พากันติดกันเป็นแถวเป็นแนวเหมือนยาเสพติดเลยอ่ะทีนี้การเจริญกุศลนั้นเป้าหมายไม่ใช่ไปอยู่กับไอ้ตัวเวทนาตัวนั้นเพราะเวทนาไม่ใช่ที่พึ่งไอ้สุขเวทนาโสมนัสเวทนาทุกระดับเนี่ยอันนั้นเป็นกามเป็นวัตถุกามทำให้ยินดีทำให้เพลิดเพลินเป้าหมายจริงๆต้องดับสุขนั้นน่ะต้องละฉันทราคะในสุขนั้นให้ได้ต้องละความยินดีละความเพลิดเพลินในสุขเวทนานั้นน่ะซึ่งเราก็อดไม่เอาแล้วใช่ไหมเพราะรู้สึกมันให้ความสดชื่นนี่เราไม่ชอบโทสะแต่เราชอบสภาพใจที่มันสบายแบบนั้นตรงนี้ก็ไปแยกแยะนะอันนี้พูดไปคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่เอาสุขตรงนี้แล้วเราก็ว้าเหวในชีวิตเนี่ยยอมต้องเข้าใจคำว่านิพพานนะถ้านิพพานต้องดับเวทนาด้วยไหมดับตัวโสมนัสเวทนาด้วยไหมดับปีติด้วยไหมแค่นี้ก็หมดเลยเพราะปีติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เป็นสังขารขันธ์เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ด้วยแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดด้วยแต่ก่อนมีที่ไหนสภาพปีติแบบนี้สุขใจตอนนี้มันเคยมีที่ไหนล่ะแสดงมาจากเหตุปัจจัยใช่ไหมถ้าเหตุปัจจัยดับมันก็ดับนี่พอมีเหตุปัจจัยเกิดเขาจึงเกิดขึ้นฉะนั้นสุขเวทนาก็ดีปีติก็ดีจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจึงไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเพียงพอแล้วที่จะต้องเบื่อหน่ายแล้วคลายความหน่ายต้องละฉันทราคะแม้ในสุขเวทนาโสมนัสเวทนาและแม้ในปีตินั้นด้วย เพราะสภาพของพระนิพพานนะสุขยิ่งกว่านี้ท่านถึงใช้คำว่าบรมสุขเนี่ยเป็นสุขที่ไม่ต้องอิงโสมนัสเวทนานั้นเวทนาทุกระดับเวทนาในปฐมฌานก็สุขมากอยู่แล้วไปเจอเวทนาในทุติยฌานยิ่งสุขมากกว่านั้นอีกไปเจอเวทนาในตติยฌานยิ่งสุขมากใหญ่เวทนาในจตุตถฌานโอ้โหสุขอย่างเหลือล้นพ้นประมาณนี่นะพอเวทนาในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะในเนวสัญญานาสัญญายตนะละเอียดที่สุดละเอียดจนคนบางคนโอ้ยออกไม่ไหวแล้วติดเลยที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถก้าวล่วงจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์ได้ที่สุดจริงๆก็ต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกในโทษของการไม่รู้คุณไม่รู้โทษของเวทนาไม่รู้หนทางสลัดออกไม่รู้นิสรณะที่จะเดินออกจากเวทนาเหล่านั้นเพราะไม่เบื่อหน่ายในเวทนาเหล่านั้นไม่เห็นโทษของเวทนาเหล่านั้นก็ไม่คลายกำหนัดไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่ดับใช่ไหมไม่สำรอกฉันทราคะในเวทนาเหล่านั้นที่สุดจริงๆก็กลายเป็นผู้ที่ไปยึดติดในสุขในโสมนัสอยู่ก็เป็นผู้เวียนมาสู่ความเป็นผู้เกิดแล้วเล่าๆแก่แล้วเล่าๆแล้วก็ตายแล้วเล่าพอจะมองเห็นนะก็หมายเป็นอย่างนั้นพอเรารู้ทงอย่างนี้เบ็ดเสร็จนะพอโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้โสมนัสเวทนาเกิดขึ้นพอปีติเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้ปีติเกิดขึ้นแต่ว่าปีติก็ดีโสมนัสก็ดีที่เกิดขึ้นในกระแสใจนะครั้งนี้
ก็เป็นธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะถ้าอย่างเนี้ยจักได้สุขที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือสุขที่การดับและการสำรอกเพราะเป้าหมายคือการสละทั้งหมดไหมสละหรือไม่สละสละนะตอนนี้พูดสละก่อนนะนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นให้สังเกตในการเดินทางอกุศลเนี่ยให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมใช่ไหมหลายครั้งมากที่เราเนี่ยให้ถูกการเวลาให้แบบอนุเคราะห์สละสละขาดให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้เนืองนิดให้ขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจชื่นใจชื่นใจปลื้มใจต้องเป็นไปกับญาณปัญญาใส่คำว่าญาณปัญญาไปด้วยถ้าไม่มีญาณปัญญาจักไม่ประดับตกแต่งจิตเพราะมันจะติดอยู่แค่สุขและโสมนัสแล้วก็จักไม่สามารถเดินออกจากโสมนัสได้ก็เลยให้ทานเพื่อโสมนัสรักษาศีลเพื่อโสมนัสแล้วก็เจริญภาวนาแค่โสมนัสนั้นไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายต้องไปไกลกว่านั้นต้องเพื่อวิปัสสนาหรือเพื่อปัญญาที่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงต้องสูงกว่านั้นถึงจะประดับตกแต่งจิตให้ละเอียดให้ประณีตกว่าเวทนาเหล่านั้นอันนี้เขาเรียกทำสมถะและวิปัสสนาให้เป็นไปถึงจะได้คำว่าจิตตาลังกาลังจิตตะบริขาลังนี่เขาเรียกประดับตกแต่งจิตใช้อะไรมาประดับตกแต่งจิตใช้สมถะใช้วิปัสสนามาประดับตกแต่งจิตในทานศีลเป็นต้นเหล่านี้นี่คือการก้าวหน้าเดินพัฒนาสู่ความหลุดพ้นนี่ทานกุศลศีลกุศลนี่ใช่หลักปฏิบัติหรือไม่ใช่ใช่ไหมนี่เป็นหลักปฏิบัติโดยแท้เปลี่ยนมุมการปฏิบัติของชาวพุทธใหม่ดีไหมนี่ว่าท่านที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านบรรลุธรรมเนี่ยค่ะบรรลุอริยสัจสี่หรือว่าบรรลุอะไรปรมัตถ์หรือว่าบรรลุอะไรนะครับอ๋อพอฟังที่ฟังธรรมจากพุทธเจ้าถามว่าบรรลุอะไรก็คือคำว่าบรรลุในที่นั้นบางท่านก็เป็นพระโสดาบันใช่ไหมบางท่านก็ได้บรรลุเป็นพระสกทาคาคาพระอนาคาหรือพระอรหันต์ในขณะฟังนะทีนี้ถามว่าบุคคลที่จะฟังแล้วบรรลุได้ก็คือกลุ่มของอุคติตัญญูใช่ไหมและก็วิปจิตัญญูโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถ้ากลุ่มในยะทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องหลายร้อยรอบแล้วก็ต้องไปปฏิบัติไปไข้ควรกันถ้าปทาปรมาก็รอพบชาติต่อไปใช่ไหมและหลักก็มีอย่างเงี้ยอุคติตัญญูเนี่ยก็ค่อนข้างรวดเร็วมากกลุ่มนี้เขาประเภทที่แต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยแล้วหาไม่เจอแล้วอุคติตัญญูยิปเยตัญญูถ้าปัจจุบันเนี่ยชัดเจนที่สุดจากหลักคำสอนที่จะคำนวณจากด้านคำสอนก็เหลือ2กลุ่มในย่าบุคคลกับปทาปรมาในยะก็คือประเภทที่ฟังแล้วฟังอีกใคร่ควรแล้วใคร่ควรอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกให้สังเกตดูนะว่าเราฟังอย่างยกตัวอย่างเช่นฟังคำสอนเนี่ยนะถ้าอยากรู้ว่าเป็นในเป็นทุกเป็นอุคติตัญญูหรือไม่เนี่ยนะสมมติมาสาธยายคำสอนไปตามบาลีตามคำสอนเลยนะเอาพุทธพจน์ล้วนๆเลยนะฟังปั๊บเข้าใจเลยแทงตลอดแล้วจำได้ทั้งหมดเลยนี่ใช่แล้วอันนี้กลุ่มนี้กลุ่มอุคติตัญญูแต่ถ้าโหไล่ไปทั้งสูตรหนึ่งยาวเพื่อเลยผ่านออกมาบอกไม่รู้พูดเรื่องอะไรเลยนี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดแล้วถ้าถามบอกว่าบรรลุอะไรให้สังเกตดูนะว่าพระเจ้าแสดงถ้าอุบาสกบาสิกาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ก็แสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์ก็คืออานิสงส์นั่นเองอานิสงส์ของทานศีลแล้วก็มาโทษของสุคติภพทั้งหลายโทษของกามทั้งหลายแล้วก็พูดเรื่องอนิสงส์การออกจากกามแล้วก็มาสรุปมาแสดงเรื่องทุกข์ถ้าแสดงทุกข์ก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือมีชาติทุกข์ไงคือจะต้องวนเวียนอยู่กับการเกิดวนเวียนอยู่กับการแก่การเจ็บและการตายแล้วอันนี้คือวัตถุชิ้นนี้มันจะต้องประสบกับความโศกความล่ำไรลำพันธ์ต้องไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็คับแค้นใจอยู่เนืองนิดนั้นทุกข์เหล่านี้เบียดเบียนบีบคั้นกระแสขันของเธออยู่เนือง